กันเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามีลูกก็ต้องมีค่าเทอมมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราก็มีค่าผู้ชายทำกิจกรรมใช่ค่ะอยากให้น้องเป็นเด็กกิจกรรมเพราะว่าอุ้ยกับกวินเนี่ยเห็นตรงกันว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะเราให้เขาใช้แรงให้หมดแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีที่นี่เราเลือกยังไงบ้างกับกิจกรรมแต่ละอย่างเราก็จะดูว่าเขามีทักษะด้านไหนมากกว่าอย่างไซอันเนี่ยจะเป็นเด็กที่จับจักรยานเร็วมากแล้วเขาก็สามารถมีความกล้าในการเขาไม่กลัวเจ็บไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยน่าจะเหมาะเขาแล้วพอเราก็พาเขาไปเทรนเรื่อยๆแล้วก็ลงแข่งปรากฏว่าก็ชนะเลยก็งงเหมือนกันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาพอได้ลูกชนะเลิศมาแล้วพอลูกชนะปุ๊บขาพอลูกชนะปุ๊บเราก็ไม่ให้ไปลงแข่งอีกเพราะเราจะรักษาแชมป์ถ้าเราแข่งอีกเราอาจจะได้รองหรืออาจจะมีแพ้เราแพ้ไม่เป็นค่ะเราจะครองที่1ไว้เราไม่ลงแข่งอีกค่ะเราไม่ต้องการเพราะว่า2ปีซ้อน3ปีซ้อนหรอไม่มีค่ะ1เดียวปีเดียวปีสุดท้ายตอนเราพอได้มาตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างมันผ่านการฝึกฝนขนาดไหนกว่าจะได้สิ่งนี้เข้ามาเล่นทุกวันแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นการฝึกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันเรารู้สึกว่าการที่จะให้เด็กรักหรือชอบอะไรสักอย่างมันจะต้องผ่านการเล่นและความสุขความสนุกของเขาเป็นอันดับแรกค่ะแล้วใครที่แบบเล่นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล้มเจ็บค่ะนี่นั่นเขายังไงบ้างไม่เคยล้มเลยเราเลยรู้สึกว่าเขาแข่งได้เพราะเขาไม่เคยล้มเลยต่อให้ขึ้นเนินลงเนินหรือว่าเป็นแบบบัมแทร็กอะค่ะที่เป็นด่านเขาทำได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าลูกแข่งได้แน่ๆนี่เขาเพิ่ง2 ขวบครึ่งตอนที่แข่งเขา2 ขวบครึ่งทำไมถึงเลือกเป็นจักรยานก่อนเราซื้อสเก็ตบอร์ดเราซื้อทุกอย่างไว้เขาจับอันไหนก็เล่นอันนั้นซื้อไว้ก่อนตั้งแต่1 ขวบครึ่งเลย1 ขวบครึ่งใช่เรารู้แล้วว่าจักรยานเนี่ยจะเริ่มถ่ายได้ตั้งแต่1 ขวบไปปลายเกือบ2 ขวบแต่เราให้เขาค่อยๆจับค่อยๆใกล้ชิดซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เด็กทุกคนจับจักรยานแน่นอนทุกคนต้องขี่จักรยานแต่บางคนเขากลัวนะแบบว่าไม่อยากจะให้ลูกไปล้มไปเจ็บอะไรแบบนี้เรามีคติว่าเจ็บก็รักษาไม่เจ็บจากเราอนาคตก็ต้องเจ็บจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็รักษากันไปค่ะแม่ก็เลี้ยงแบบปล่อยก็ปล่อยแต่ก็อยู่ในสายตาอะไรที่ไม่เสี่ยงถึงขั้นถึงแก่ชีวิตเราปล่อยให้เขาทำได้แต่ถ้าเป็นการบาดเจ็บเรารู้สึกว่ารักษาได้หลายท่านก็จะมองว่านี่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะแบบมันดูเสี่ยงมันดูแบบบาดเจ็บได้ง่ายจริงๆแล้วมีหลายครอบครัวเลยที่เป็นหลุมแข่งไซอันไม่ได้ที่1เพราะว่ามีคนแข่ง3 คนนะได้ที่1นี่มีคนลงแข่ง30-40บ้านนะคะคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในวัยเด็กเยอะมากจริงๆคนที่ลงแข่งเนาะเป็นเด็กกว่าไซอันก็มีทำให้เขาได้อะไรกลับมาบ้างจากการที่แข่งเรารู้สึกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเขาได้ความสนุกแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างตุ้ยกวินแล้วก็ลูกมันเป็นการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ดีกว่าถ้าเกิดว่าเอางี้เรารณรงค์ให้เลี้ยงลูกให้ห่างไกลจอได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมก็จะช่วยทุ่นเวลาในการที่เขาจะดูหน้าจอหรือว่าดูการ์ตูนแค่นั้นเองเราต้องมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนเราไปทำด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราไปทำสิ่งนี้เราจะต้องเราจะได้อันนี้ขึ้นมายังไม่มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พอเขาเริ่มรู้จักการต่อรองแล้วเราก็จะเริ่มให้เขาทำอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราจะมีของเล่นหรืออะไรเนี้ยวางไว้ในเชลฟ์แล้วเราก็จะเหมือนเป็นเซลล์ก็คือถ้าคุณเอาของไปทิ้งขยะคุณสามารถเลือกของเล่นตัวมาเลือกของเล่นได้1 ชิ้นอันนี้จะให้เขารู้จักการใช้เงินการแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เราจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราออกกติกานี้ขึ้นมาฟีดแบ็กก็คือถ้าลูกอยากได้อะไรเราก็ให้ค่ะอยากได้อะไรก็ให้ไปก่อนมันเกินใจอะแม่แล้วที่ผ่านมาไปแข่งเขาใส่มันคือแบบเนี่ยคือการแข่งขันแล้วได้แชมป์มาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่อยากได้ถ้วยด้วยค่ะเขาก็แค่ทำไปสนุกวิ่งตามพ่ออะไรแล้วก็พ่อแม่ดีใจกว่าลูกดีใจสุดๆวันนั้นเจ็บคอส่วนกวินก็คือนอนค่ะเจ็บขาเพราะว่าวิ่งนำลูกใช่รู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไร ว่า3 ขวบน่าจะได้ลองเหยียบแล้วใช่เพราะว่ากวินก็สายกีฬาที่ลดความเร็วนะไม่ได้ลดความเร็วก็ต้องใช่ใช่เป็นเรื่องของความเร็วคือนางไม่กลัวเรื่องการเจ็บเลยเจ็บล้มก็ไม่เคยร้องเพราะว่านางรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าร้องแล้วจะไม่ได้เล่นอีกนางก็จะอดทนจริงๆลูกดาราคือเวลาเราเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะกลัวว่าลูกจะเป็นแผลเป็นจะเจ็บจะต้องเป็นอะไรก็ได้นะเราเตรียมใจไว้แล้วเพราะว่าลูกเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องจะเป็นแผลจากอะไรก็ไม่อยากให้มีถามใจก็ไม่ได้อยากให้มีแต่ก็ไม่อยากปิดกั้นเขาอะไรจะเกิดจะต้องเกิดคนเราต้องใช้ชีวิตให้เขาเกิดมาเขาต้องได้ใช้ชีวิตอันนี้คือคติของอุ้ยกับคุณแล้วนอกจากเราได้กีฬาก็คือนะคะเราซัพพอร์ตบ้างซัพพอร์ตเรื่องอาหารเรื่องเวลาอุ้ยรู้สึกว่าการให้เวลากับเขาก่อนที่เขาจะเลย3 ขวบเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเราอยากให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเรากับเขาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งอะถ้าเขาโตขึ้นไปอะความสำคัญของพ่อแม่อาจจะลดลงเราก็อยากให้เขาวันหนึ่งที่ยังนึกถึงเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าให้เวลาเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เวลานั้นก็ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพก็คือการเล่นกีฬาหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันไซอันมีกิจกรรมทุกวันแล้วเรื่องภาษากันน้องเป็นเด็ก2 ภาษาตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุยกับเราเขาจะหันมาพูดภาษาไทยส่วนเวลาคุยกับพ่อเขาจะพูดภาษาอังกฤษอันนี้ใครเป็นคนสอนพ่อมาสอนเราเป็นคนสอนพ่อทีว่าเธอจะต้องคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนเราจะคุยกับลูกเป็นภาษาไทยนะเขาก็จะมีการเรียนประโยคหรือพูดช้าหน่อยแต่จะได้2 ภาษาเขาสวิตทันไหมคะสวิตทันสมมุติว่าถ้าเขาเห็นรถขยะสีส้มเขาจะหันไปบอก Daddy look at this orange อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเราเงียบเขาจะหันมาบอกมามีสีส้มเห็นไหมใช่เขาจะแปลให้เราแต่ว่าเขาเป็นเขาอ่อนโยนนะเขาคิดถึงแม่ด้วยนะแม่ก่อนอันดับแรกจริงๆอยากให้ลูกเรียนกี่ ภาษาด้วยจริงๆ2 ภาษาปุ้ยว่าก็เพียงพอสำหรับปุ้ยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าปุ้ยรู้สึกว่าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการตอนนี้มันสามารถทำให้เวอร์ไวมากคนสามารถคุยกันได้มีการแปลภาษาอะไรเกิดขึ้นเราไม่อยากเน้นเรื่องสกิลขนาดนั้นเราขอเน้นเรื่องคุณธรรมกับเรื่องจิตใจเขาเป็นหลักอยากให้จิตใจเขาแข็งแรงเพราะว่าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้พอมันมีแสงแล้วมันอาจจะต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นจิตใจน้องต้องแข็งแรงที่สุดมันมีสิ่งที่สกิลอื่นไม่ต้องค่ะแม่รอซัพพอร์ตไม่เป็นไรจริงๆมันมีสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์ในกับสิ่งที่ลูกเราทำหรืออย่างความอ่อนโยนที่เราเห็นความเมตตาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยลูกเราเซอร์ไพรส์เขารักสัตว์มากเขารู้ว่าสัตว์เล็กๆเขาควรที่จะเบามือยังไงเขารู้ว่าสัตว์ตัวใหญ่เขาใช้แรงได้มากขนาดไหนแล้วก็เวลาที่เขาเห็นอะไรที่ตัวเล็กกว่าเขาหรือว่าเห็นคนที่อ่อนแอกว่าอย่างเช่นเด็กที่เด็กกว่าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่เบาลงอย่างเขาเล่นกับพ่อเขาจะเล่นแรงมากแต่ถ้าเขาเล่นกับแม่เขาจะเล่นเบาอันนี้คือเขาด้วยตัวเองเลยใช่เราไม่มีคำจำกัดความให้กับสิ่งอะไรที่เขาทำขนาดนั้นให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่เขาจะได้มีเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเราไม่เคยสอนก็คือเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็ถามแล้วขออนุญาตเราก่อนเสมออย่างเช่นอันนี้กินได้ไหมครับเขาไม่ได้ถามปุ้ยด้วยนะมันมีวันนึงที่เรานั่งแท็กซี่กลับบ้านกันแล้วเขาหิวนมเขาหยิบกล่องนมขึ้นมาแล้วถามแท็กซี่ว่ากินนมบนนี้ได้ไหมแล้วแท็กซี่แบบว่าแท็กซี่หน้าแบบทรงแบดมากแบบแล้วแท็กซี่ก็หันมาหนูลูกกินได้ครับแล้วลุงจะให้กินได้ยังไงใช่แบบหนูลูกกินได้ครับอย่างเงี้ยแบบเขาโอ้โหมีมารยาทจังเลยอันนี้ไม่เคยสอนเลยเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีเนาะแต่ลูกมีคือมันเป็นความสมดุลเขาคือมันเป็นความสมดุลมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดคุณแม่บ้างอาหารความแซ่บก็ไม่เคยลดเลยเหมือนกันมีลูกแล้วก็มีทุกสถานการณ์เรามีลูกแต่เราก็มีผัวเราก็ต้องมีความแซ่บใช่ไหมเราก็ต้องรักษาสถาบันครอบครัวเราไว้ให้แน่นๆอันนี้ผัวขอให้แซ่บเหรอคะหรือว่ายังไงผัวไม่ได้ขอค่ะแซ่บเองแซ่บเองแล้วผัวก็เขามีแบบว่าปาบ้างไหมคะความแซ่บของเราไม่ปาเขารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันแล้ว เขารู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วเขาจับเราด้วยการทำให้เรามีลูกกับเขาแล้วจับเขาจับเราแล้วเพราะฉะนั้นปลาลงเรือลำเดียวกันแล้วไม่ห่วงเลยเหรอคะห่วงไหมห่วงเขาเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับงานเขาก็จะปล่อยวันนี้เขาก็จะแบบว่าโอเคแต่งตัวสวยช่วยเราแต่งตัวด้วยบางทีอะไรเงี้ยลูกนี้ผ่านสายตาเข้ามาแล้วผ่านแล้วเพราะว่ายืนเฝ้าตอนแต่งเสร็จออกมาเขาบอกว่าดีๆนะดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยการทำงานเองเข้าใจได้ใช่ไปเที่ยวหลังต้องแบบแต่ละชุดต้องฟิตติ้งเขาดูนะถ้าพาไปเที่ยวจะบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่เราเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงน่ะเราไม่มีเวลาแต่งตัวมันจะมีวันหนึ่งที่ไปกินข้าวแถวบ้านบ่อยมากๆจนพนักงานบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งตัวดีๆคะหนูอยากถ่ายรูปกับพี่จังแล้วเราก็แบบว่าเลี้ยงลูกค่ะไม่มีเวลาแต่งตัวเลยก็คือเสื้อยืดกางเกงง่ายๆก็แสดงว่าในทางชีวิตจริงไม่ได้เซ็กซี่ไม่เลยไม่มีทางแน่ๆจ้างงานได้เยอะๆใช่อยากให้จ้างเยอะๆค่ะจะได้แต่งตัวโปได้แม่ห่วงเขาบ้างไหมเขาก็ถอดเสื้อหลายทีตลอดนะคุณแล้วเขาเป็นคนหัวใจหนูยังเซฟไปเลยเสี่ยวไหมคะเสี่ยวไหมคะเราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเราก็ซัพพอร์ตก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะคนที่หุ่นแบบนี้ได้ต้องมีวินัยมากเขาแบบคุมอาหารแล้วก็วิ่งวันละ 2-3 ชั่วโมงทุกครั้งที่เขาออกไปวิ่งเราก็ต้องเป็นตัวแทนในการดูแลลูกให้เราก็สนับสนุนที่จะซัพพอร์ตลูกเต็มที่เพื่อให้เขาไปมีเวลาดูแลตัวเองต้องช่วยกันอ่ะพอเสี่ยวขึ้นก็เป็นไงเอนเกจดีมีงานทุกคนทำเพื่อเงินค่ะมีแพงใส่ชุดไปน้ำคู่ถ่ายคู่กันไหมคะลงโซเชียลเพราะจะได้คันแม่ออกไปเหลือแต่เขาอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องบอกว่าร่วมกันค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายคนเดียวเนาะขนาดสามเดือนฮาโลวีนใครไม่ถึงค่ะแต่ว่าแซ่บมาแล้วค่ะใช่ฮาโลวีนก็มีการแต่งเป็นโจ๊กเกอร์กับแฮร์รี่ควีนแล้วก็ให้ไซอันเป็นแบทแมนเป็นยังไงบ้างคะรูปนี้รู้สึกว่ากวินเหมือนมากเหมือนโจ๊กเกอร์มากเพราะว่าด้วยหุ่นอะไรเหมือนจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอเหมือนนะเขาก็ภูมิใจนะเขาแบบดูชอบที่เขาแบบดูแลสุขภาพเราได้รูปร่างแบบนี้ใครคิดใครแบบว่าเอาตีนี้แหละเราเป็นคนคิดเราก็บอกเขาทำการอะไรเงี้ยเขาบอกได้แล้วเราต้องโนบราด้วยเหรอคะตอนไหนคะโนบราไหมมีตัวที่โนบรามีคอนเทนต์อาหารได้เรื่องที่สองละกันโอ้โหอะไรเนี่ยมีไหมที่ไทยแม่สิบแม่นะมาแล้วปีหน้าเธอเอามาจากไหนอ่ะไม่รู้หรือว่าจริงยังไงล่ะใกล้ละกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอันนี้คือจริงกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตติดไม่ติดว่ากันอีกเรื่องแต่เราเอาเรื่องความสนุกเป็นเรื่องหลักสนุกไปถึงว่าสนุกในการผลิตแต่คาดว่าปีหน้าอยากมีพยายามอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ไซอันห่างกับน้องเกินติดไม่ติดอีกเรื่องลองธรรมชาติไปก่อนใช่อันนี้คืออยู่ในแผนตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าอยากอยู่ในแผนตั้งแต่แรกก็ผลิตกันมาตลอดแต่ยังไม่ติดแค่นั้นเองเราเร่งไหมคะมีการเร่งขึ้นไหมคะเร่งค่ะเราก็เร่งเครื่องค่ะเราเร่งเครื่องอยู่แล้วเราถึงได้ยังหุ่นดีอยู่ว่าเราเร่งเครื่องนั่นแหละอยากได้ผู้ชายใจก็อยากได้ผู้หญิงแต่ตอนนี้พอเราเลี้ยงลูกชายแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ง่ายดีนะมันก็ชินมือแล้วเราก็ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แหละถ้าผู้ชายก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ถ้าผู้หญิงเราอาจจะต้องซื้อของเล่นคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยมีน่าจะได้ข่าวดีคาดว่าหวังเพราะเราก็เหนื่อยในการผลิตเหมือนกันเราไม่กลัวเหนื่อยใช่ไหมคะกับการป่องรอบนึงไม่กลัวเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเพื่อนไม่ถามเขาไหมว่าเคยถามเขาบอกไม่เอาเขายังไม่รู้ไงแต่เราอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาเห็นเขาเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเขามีคนที่ energy เท่ากันมาเล่นด้วยกันมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเองแหละแล้วขอคำคมหนึ่งแบบได้ไหมคะอะไรนะแบบฉบับแม่ปุ้ยกินมีทุกวันเลยคิดไม่ออกอ่ะไม่เตรียมมา